วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจักรจันทร์ทนไม่ไหวโพดลั่นคุณต้องหยุดได้แล้วเรียกได้ว่าเจอมรสุมอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับกระแสข่าวดราม่าของนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิริที่ช่วงนั้นกำลังจะแต่งงานกับเควัฒนาแฟนหนุ่มที่คบหากันมา3ปีซึ่งทั้งคู่ถูกโยงข่าวเป็นดาราสาวแฟนมีโลก2ใบและวิวาห์ไกลลมถึงแม้ว่าจักรจันทร์กับแฟนหนุ่มเคนจะตอบกลับว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็จะมีปมและประเด็นออกมาอีกหลายอย่างจนบทสรุปสุดท้ายเหตุเกิดจากอาบีผู้จัดการของดาราสาวจักรจันทร์ได้ออกมายอมรับผิดว่าตนเองเป็นคนปล่อยข่าวลือทั้งหมดแถมยังมีการแอบอ้างชื่อของสาวจักรจันทร์มาตลอดด้วยจนเจ้าตัวยื่นฟ้องอดีตผู้จัดการส่วนตัวข้อหาหมิ่นประมาทกุข่าวคดีโลก2ใบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนจักรจันทร์โพสต์ภาพข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวที่ระบุว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อของจันทร์ไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนจันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันทร์กับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะคะพร้อมได้เขียนข้อความว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ